สวัสดีเพื่อนเพื่อนผู้รักรถไฟและผู้รับชมที่รักทุกท่านนะวันนี้อยู่ที่สถานีกรุงเทพนะผมก็มาอยู่ในบริเวณชานชาลาที่10นะอยู่กับขบวนรถเร็วที่167กรุงเทพกันตังนะขบวนรถสายใต้ในฝั่งอันดามันนะครับผมสำหรับวันนี้ก็รถจากดีเซลที่ทำขบวนก็เป็นฮิตาชิหมายเลข4505นะครับเป็นฮิตาชิสีดำเดิมที่ดูสวยงามแล้วก็คลาสสิกนะปกติขบวน167นะหัวรถจักรเนี่ยก็จะต้องอยู่บริเวณหัวชานชาลาที่10นะช่วงนี้ก็ยาวมาถึงนี่เลยนะถึงบริเวณอนุสรณ์ปฐมฤกษ์รถไฟหลวงนะที่กำลังเปิดไฟสวยงามนี้นะแล้วก็เราจะมาดูกันนะว่าขบวน167ก็อาจจะยาวแค่ไหนนะจะยาวกี่ตู้อันนี้ก็เป็นบรรยากาศยามเย็นๆนะผมที่สถานีกรุงเทพสำหรับทางด้านซ้ายนี้ก็เป็นย่านกรุงเทพนะก็อาจจะมีพวกตู้โดยสารจอดเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะแล้วก็มีหัวรถจักรจอดอยู่บ้างนะโอเคนะครับผมแล้วก็จะมารอดูตอนรถออกนะเสียงหวีดนี่แหละที่ผมชอบเสียงหวีดฮิตาชิมันต้องสไตล์นี้โทนนี้นะตอนนี้เร่งแล้วนะ4505กับขบวนรถเร็วที่167กรุงเทพกันตังนะสวยงามครับก็บรรยากาศยามเย็นๆที่สถานีกรุงเทพก็สวยงามนะผมช่วงนี้แดดก็กำลังพระอาทิตย์กำลังตกนะด้านหลังก็มีตึกนะตึกเป็นฉากหลังก็ดูสวยงามนะบรรยากาศสวยๆยามเย็นๆนะพวกเรามาชมกันนะสำหรับท้ายขบวนนะก็จะมีพ่วงตู้ JRVS มา3ตู้นะเดี๋ยวเราก็มาดูกันนะผมตู้แอร์มาแล้วนะครับตู้แอร์รถนอนปรับอากาศนะนี่นะ JRVS 3ตู้สุดท้ายนะครับช็อตเด็ดขบวน167ที่เราจะถ่ายกันในวันนี้นะเป็น JRVS สีใหม่นะผมสวยงามมากละ3ตู้โอ้โหสวยครับสวยสวยงามมากครับผ่านไปแล้วนะขบวน167กรุงเทพกันตังนะครับก็ออกจากสถานีกรุงเทพไปแล้วจะไปจอดที่สถานีสามเสนชุมทางบางซื่อเป็นสถานีต่อไปนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมและติดตามนะครับสวัสดีครับ